วันนี้ที่จะเล่าคือขาไปขี่ม้าขามาขี่แพะนักเรียนอนุบาลเลยหนูขำหัวเราะขาไปขี่ม้าขามาขี่แพะคือม้ามันตัวใหญ่มีราคาขี่ไปเข้าบ่อนหมดตัวก็ต้องขายม้าแล้วขากลับก็ขี่แพะแทนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยขาไปเลยขี่ม้าขามาก็เลยขี่แพะเรื่องของการพนันไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องของการพนันเนี่ยจากฝันในฝันเนี่ยเราจะพบว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันจะพัฒนากันต่อมามาเป็นอย่างนี้เนี่ยเริ่มต้นในสมัยต้นกลับหน่อยกลับที่ตั้งขึ้นหมดยุคโอปปาติกะก็มาถึงยุคมนุษย์ไล่เลื่อยมากษัตริย์คำว่ากษัตริย์มาจากคำว่าเกษตรคือจะเป็นผู้แบ่งแผ่นดินให้ประสบนิกรต่างๆหรือประชาชนได้ทำกินกันแล้วประชาชนเห็นว่าคนนี้มีความยุติธรรมดีแบ่งอะไรได้ดียกให้เป็นกษัตริย์มันนั้นมาจากคำว่าเกษตรที่ก็สืบไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงพระราชาองค์หนึ่งสั่งให้มหาหมาดไปแบ่งแผ่นดินทำการเกษตรทีนี้ก็พอดีมีประชาชน3รายมาในพื้นที่ตรงนั้นจะต้องแบ่งเพื่อความยุติธรรมก็ให้ไปเอาข้าวสารมากองหนึ่งแล้วก็3คนก็มาเรียงกันมหาหมาดก็หยิบออกทีละ3เม็ด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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันงวดเข้าไปเรื่อยเหลืออยู่ไม่กี่เม็ดก็ให้3คนทายคือหยิบออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหลือ 2-3 เม็ดสุดท้ายเลยไอ้คนหนึ่งก็ทายว่าอาทายถูกว่าไอ้ที่เหลืออยู่นี่สมมุติว่า3เม็ดอ่ะงั้นก็เอาแผ่นดินตรงนี้ไปแล้วก็เอาข้าวมารวมกันใหม่เหลืออีก2คนเอาออกทีละ2เม็ด2เม็ด2เม็ดเพราะมันกองเดิมนี่ถ้าเอาออก3เม็ดเดี๋ยวพวกจำได้ไงก็ทีละ2ทีละ2ทีละ2เรื่อยไปเลยถึงตอนสุดท้ายเดี๋ยวทายสิมีกี่เม็ดใครทายถูกก็เอาตรงนี้ไปที่เหลือก็อีกคนก็โอเคก็ไม่มีปัญหาเลยก็ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยก็มันก็ยังไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่คุยกันไปเรื่อยชาวบ้านก็อยากเอามั่งแต่ว่าไม่ได้เอาไปแบ่งแผ่นดินเอางี้ข้าวสารกองนี้นะใครทายเอาก็ถ้าทายถูกเอาข้าวไปกระบุงเอาทายถูกเอาไป2กระบุงถ้าทายผิดเอากระบุงหนึ่งเริ่มอย่างนี้กันไปก่อนก็มาแทงเจ้ามือเนี่ยมาทายเนี่ยเพราะว่า1แรก2กระบุงเนี่ยมันคุ้มกับเหนื่อยพอสมควรนะพอทำนายังไงมันก็เหนื่อยแหละกันแลกกันไปเปลี่ยนกันไปจนกระทั่งเปลี่ยนจากเม็ดข้าวมาเป็นเม็ดมะขามเม็ดถั่วมั่งอะไรต่างๆเอาพืชอย่างอื่นก็นับกันไว้อย่างเงี้ยในที่สุดก็เปลี่ยนจากการแทงด้วยข้าวก็แทงด้วยโคด้วยกระบือด้วยพืชผลด้วยปศุสัตว์แล้วก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยจนกระทั่งถึงยุคที่ใช้ทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนกันบาปมันก็ยิ่งแก่กล้ากันไปเรื่อยไอ้คนแทงมันก็เสียดายก็อยากได้คืนแล้วก็อยากได้กำไรก็มันก็เหมือนยุคปัจจุบันนี้แหละแทงยังก็ต้องหมด
ไอ้ตอนแรกได้ก่อนได้ง่ายๆเพราะง่ายๆก็ขี้เกียจทำนาทำไปทำไมอย่างนี้รู้สึกง่ายดีหนึ่งได้สองเนี้ยสองได้สี่อย่างเงี้ยเออดีแต่มันก็ไม่ได้ทุกทีได้มั่งเสียมั่งได้มั่งเสียมั่งหัวใจจะวายก็มั่งตอนรุ่นกันอย่างเงี้ยมันก็รุ่นกันมาตั้งแต่นู้นเรื่อยกันมาเลยแล้วพอเสียมากเขาก็ครอบครัวก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่ามันหมดไอ้ที่จะเอาไปแทงแล้วก็อยากจะเอาไอ้สิ่งนี้ไปก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันทุบตีกันมั่งไปขอเงินพ่อเงินแม่ไม่ให้ก็ประจีกรรมเข้ามาในบ้านมันมีก็ไปจ้องดูขโมยที่ไหนได้ก็ขโมยเห็นไหมไปคอยผิดกันมาเรื่อยขโมยกันไปแล้วก็ถ้าไปคนเดียวเห็นจ่าทรัพย์มาคนเดียวก็จี้มั่งถ้าจ่าทรัพย์มีเยอะเราคนเดียวไม่ไหวต้องรวมพวกอ่ะปล้นมันก็เรียงกันมาอย่างนี้เลยไอ้จะไปปล้นบ่อยๆเข้านี่มันไม่ค่อยกล้ามันก็ต้องยอมใจก็ต้องมีน้ำยอมใจกันเรียงกันมาเป็นแถวๆเลยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการมานั่นกันเรื่อยมาโดยเริ่มต้นจากกองข้าวที่แบ่งแผ่นดินเอาไว้ทำนาพัฒนามาจนเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่อยมาเลยเป็นบ่อนมีบ่อนมีบ่อนมีอะไรต่างๆเออบ่อนนี่ก็เขาท่าดีเหมือนกันไปเห็นในไปเป็น observer สังเกตไอ้พวกบ่อนอะไรจะมือบ่อนเขาเรียกอะไรนะเห็นมันเป็นลูกบ่อนยักษ์ๆแต่ฝามันเปิดได้นะแล้วก็เขาก็จับเอาไอ้เจ้าของไอ้จมือเนี่ยใส่ลงไปในลูกบอลเออทันสมัยดีอย่างเลยแต่ในลูกบอลนั้นน่ะมันมีหนามเหล็กที่อยู่ตรงผนังข้างในอ่ะลูกใหญ่นะใหญ่กว่าสะพานนี่จับใส่กันไปเออดูแล้วมันน่าขำดีมือแหละพอใส่ไปแล้วก็ปิดฝาเตะนายนิรยาบาลก็เตะบอลพอเตะไปไอ้นั่นอยู่ข้างในก็ไปไงอะไรกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนเขาสมัยก่อนเขาลงทันเขาใช้ช้างเตะตะก้อข้างในก็เป็นหนามเอานักโทษใส่ข้างในแล้วให้ช้างเตะกลิ้งกันไปกันเพลินเลยเออก็แปลกดีเมื่อเงินบอลถามมาก็เล่นม้าแทงม้าอะไรพวกนี้มันจะดูเหมือนมีคนดูกับคนเล่นคือบนอัศจรรย์ใกล้ๆอัศจรรย์นะเฮ้ดูไกลๆอย่างนั้นนะดูไกลๆสมมุติเราดูไกลพอเอากล้องส่องทางไกลส่องเข้ามาสูงเข้าไปไกลไม่ใช่ไอ้บนอัศจรรย์นั่นน่ะมันนั่งไม่ได้มันร้อนมันเป็นเหล็กร้อนแล้วมีน้ำด้วยน้ำเหล็กเป็นแหลมๆขึ้นมาก็เต้นก็ร้องโอยโอยไปดูไกลเหมือนเชียเหมือนเชียเอาตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างแล้วก็มีนายนิรยาบาลเขาจะเอาหอกแทงไล่ลงสนามแบ่งครึ่งหนึ่งมาไอ้พวกนั้นก็โย่โย่นั่นอีกครึ่งก็เข้ามามันจะเป็นลูนะเป็นลูสัตว์นรกจะต้องคลานสี่ขาการสี่ขาก็แทงไปแล้วไอ้ในรูนั้นก็จะมีไอ้เหล็กแหลมโผล่มาจากพื้นดินทิ่มจึกจักจึกจักจึกจักอับตายตายก็จะมีลมชนิดหนึ่งพัดขึ้นอับเป็นขึ้นมาใหม่ก็ไม่อยากไปต่อเนี่ยไม่อยากไปก็โดนแทงพอโดนแทงโดนในนิริยาบาลแทงไปก็โดนไอ้เหล็กที่โผล่มาจากพื้นซึ่งก็เป็นโลหะอยู่แล้วเป็นเหล็กร้อนๆแล้วก็มีกลวดโลหะร้อนๆแล้วก็มีไอ้เหล็กแหลมเหมือนหอกเหมือนดาบที่มันโ
ผล่ขึ้นมาแทงพอไปถึงเส้นชัยนะนี่ก็ไปทุกลูกกันเลยเนี่ยแข่งกันนั่นก็แทงกันไปแข่งกันไปเนี่ยพอไปถึงเส้นชัยแค่นั้นเองนายนริยาบาลที่อยู่ตรงเส้นชัยก็หอกเสียบแล้วก็ปักเอาไว้ใครมาถึงเส้นชัยก่อนก็เสียบกันเสียบแล้วก็ปักเสียบปักข้างบนก็เชียร์กันใหญ่เลยดูไกลๆนะโย่โย่โย่กันที่หน้าแดงก็ร้องโอยโอยกันอยู่นะแล้วก็เอาพวกนั้นลงมาแล้วไอ้พวกนี้ขึ้นไปแทนหมุนอยู่อย่างเงี้ยยาวนานเดียวนี่สำหรับพวกที่ชอบแทงม้านี่ซัมเปิลนะมันยังมีอีกเยอะเพราะเวลามันไม่ค่อยพอแล้วทีนี้ไอ้เจ้ามือบ่อนเนี่ยไม่รู้เวลาจะพอไหมหลวงพ่อจะเล่ารัดๆเลยดีกว่าด้วยฝันในฝันนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วเป็นแซมเปิลหนึ่งนะเพราะมันมีอยู่อีกตั้งเยอะแยะเอามาสักอันหนึ่งก่อนเขาเรียกแรลลี่นรกแรลลี่นรกเขาดูท็อปวิวมันจะเป็นสนามแข่งรถวงกลมเลยนะแล้วก็มีลานลู่ก็เจ้ามือทั้งหลายเนี่ยจะถูกหมานรกที่เขี้ยวเป็นเหล็กร้อนเป็นฝูงกับกาปากเหล็กร้อนเป็นฝูงไล่จิกไปเลยจิกก็วิ่งเลยเนี่ยวิ่งระหว่างวิ่งไปก็จะมีเหล็กโผล่มาจากพื้นโลหะโลหะที่เป็นร้อนๆอย่างนั้นแหละมีแหลมๆไม่ไปก็ทั้งหมานรกทั้งกานรกมันก็ไล่กัดไล่จิกแล้วก็ตายพอตายก็จะมีลมแห่งกรรมนะพัดฟื้นมาอีกอมากับอีกาฝูงนั่งไหลจิกอีกไปถึงมันจะเป็นบ่อน้ำแต่พอเป็นมูดเป็นคูดอุจจาระปัสสาวะสกปรกมีหนอนปากเหล็กที่หน้าตามันก็จะเหมือนกันแหละหลากหลายคอยแทะคอยกัดคอยกินเหมือนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไปคอยแทะคอยอะไรนะโคตรโกงที่จะเอาทรัพย์จะเข้างั้นทั้งเหม็นทั้งเสือกปลกตายแล้วก็ลมพัดมาเป็นแล้วก็โดนอย่างนี้อีกซ้ำๆตะเกียกตะกายก็ขึ้นมาเอาหมาไล่กันไปอีกกายอีกทำอย่างนั้นจนกระทั่งขึ้นมาได้อีกหมาก็ไล่ตอนไปอีกฝูงอีกาปากเลยกลับไปมันจะเป็นวงกลมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอเลยจากนี้ไปก็จะมีลูกเต๋าหล่นมาจากอากาศกับลูกยักษ์เลยแหละเป็นโลหะลูกเป็นไฟร้อนหล่นลงมาทับแบนตายตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมากระโดดใหม่หลบก็หลบไม่พ้นมาเต็มอากาศมากันมันหล่นเต็มหมดเลยหลบไม่พ้นตายฟื้นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็สุนัขกับอีกาก็ไล่ต่อไปอีกไปก็ไปเจอนี่เล่าลัดๆนะหลวงพ่อไม่ได้เก็บรายละเอียดเพิ่มไปเจอไพ่เหล็กร้อนมาทางอากาศเหมือนกันทั้งคมทั้งร้อนมากับทับบังเฉือนบังตายอ่ะตายแล้วก็เป็นตายๆอย่างนี้เลื่อยไปเลยพอไปถึงอีกจุดหนึ่งก็เจอนายนิริยาบาลตัวยักษ์ใหญ่จำได้ไหมตัวใหญ่ที่เมื่อคืนไล่ฟังจับใส่ลงไปในมันคล้ายๆถ้วยลูกเต๋าเนอะที่เขาเขย่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักใส่เข้าไปในถ้วยนั่นแหละแล้วก็มีถ้วยรองแล้วก็มีถ้วยครอบอะไรเงี้ยที่เขาเขย่าเขย่าเขย่าเงี้ยนะ
เอาสัตว์นรกใส่กันไปค่อยยาวมันอย่าลืมนายนิรยบาลตัวใหญ่ถ้วยก็ใหญ่ร้อนด้วยแล้วสัตว์นรกอยู่นั้นเยอะแยะไปหมดเลยเบียดกันไปขย่าจนเละพอเละก็โยกคนทีลมพัดมาฟื้นก็มาอีกแล้วฟื้นมากับฝูงหมากับฝูงกาไล่ต่อกันไปอีกไล่ไปก็จะไปเจอนายนิรยบาลอีกชุดหนึ่งดักไว้จับเสียบเป็นชิ้นปิ้งลูกชิ้นมันกลมๆเนอะแต่นี่เสียบสีข้างไม่ใช่เสียบจากทวารเหมือนไก่ย่างไม่ใช่นะอันนี้เสียบสีข้างเสียบสีข้างแล้วก็ย่างบนเตาอ่ะย่างกระดินตัวลนตัวลายตายแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมุนเวียงเนี้ยมันก็วนเวียงกันอยู่อย่างเนี้ยตายแล้วก็เอาออกตายแล้วก็ออกพอลมพัดมาฟื้นกับวนกันอยู่อย่างนี้พอฟื้นขึ้นมาหมาเขียวเหล็กแกะอีกาปากเหล็กเป็นฝูงก็ไล่ต่อไปอีกไปมันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะที่มันเป็นกลมๆแล้วมันหมุนได้แล้วก็ไม่มีลูกอะไรหมุนเรียกอะไรก็ไม่รู้รู้เลยเลยก็จับสัตว์ในโลกใส่ช่องนี่นะหมุนมันหมุนไปไปเจอช่องไหนมีใบพัดเหล็กพัดเละอย่างนั้นแหละย่อยเนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อก็เรียกรู้เลยเลยเคยได้ยินแต่ชื่อเละเลยเนี่ยพอออกจากไอ้นี่ก็เจออีกอย่างนะไว้ปรุงนี้ต่อนี่แซมเปิลของเจ้าของบ่อนนะเป็นแซมเปิลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเรียนรู้เอาไว้กฎแห่งการกระทำเนี่ยมันมีสิ่งที่หลังจากเราตายแล้วในปรโลกที่เรายังไม่รู้อีกเยอะและปรโลกเราไม่ไปก็ไม่ได้เราจะสังเกตอยู่เลยว่าตั้งแต่ตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตจะมีการชิงช่วงและช่วงชิงระหว่างบุญกับบาปอยู่ตลอดเวลาช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาฝ่ายบุญก็จะบังคับให้เราได้สร้างความดีฝ่ายบาปก็พยายามจะฉุดปัจจัยจะเอามาทำดีเหมือนกับดึงให้เสียดายมั่งให้ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มั่งแล้วก็วาดความหวังความฝันไว้ว่าถ้าไปทำอย่างนู้นแล้วจะได้เงินเยอะแล้วก็ค่อยเอามาทำบุญอะไรอย่างนั้นก็มีแต่แล้วพอไปแล้วเอามันหายไปเลยแถมดึงไอ้ที่มีอยู่เอาลงไปอีกอย่างนี้ก็มีชิงช่วงก็ช่วงชิงอย่างนี้มีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสงครามชิงภพนี่แหละตอนสุดท้ายก็ยังจะต้องชิงช่วงก็ช่วงชิงซึ่งตอนนี้สำคัญมากเป็นช่วงที่จะทำให้เราเห็นกรรมนิมิตกับคตินิมิตคือสิ่งที่เราได้กระทำไว้เนี่ยตอนที่ยังแข็งแรงอยู่เราตอนนั้นร่างกายเราก็อ่อนแอจะมาฉายให้เราเห็นเป็นภาพแล้วก็จะเห็นคตินิมิตถ้ามันไม่ชัดเจนก็ไปยมโลกยังวนเวียนอยู่7วันในบนพื้นมนุษย์เพราะกรรมนิมิตกับคตินิมิตยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าชัดเจนเลยคือทำเป็นอจินตกรรมทำสม่ำเสมอแล้วเราก็ย้ำคิดย้ำจำย้ำพูดทำจนชินชาจนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยทำบาปเป็นอาจินกรรมนิมิตจะชัดเจนเมื่อกรรมนิมิตชัดเจนคตินิมิตก็ชัดเจนตอนนี้มหานรกจะดูดไปถ้าเบาหน่อยก็ขุมบริวารดูดไปเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง7วันเพราะตอนนั้นมันยังไม่รู้เลยมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มาชัดเจนกันอีกทีตอนที่อยู่หน้าพญายมแล้วก็ได้เปิดบัญชีบุญบัญชีบาปจากสุวรรณเลขากับสุวรรณเลขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะฟ้องกันด้วยภาพมันจะเป็นแสงสว่างแล้วก็จะเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะไม่รู้ไม่ได้กฎหมายเนี่ยเรายังต้องเรียนรู้เลยในสิ่งที่เขาห้ามกับสิ่งที่เขาให้สิ่งไหนก็ให้ทำเราไปทำอภิธรรมอีกส
่งไหนก็ห้ามว่าอย่าไปทำเราไปทำอภิสิทธิ์อีกแต่กฎหมายในโลกมนุษย์นี่มันยังเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวถึงคราวเอามาใช้เดี๋ยวคราวยกเลิกกันไปแต่กฎแห่งกรรมนี่เป็นสัจธรรมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหมือนท้องฟ้าอย่างนั้นแหละกฎหมายบนพื้นมนุษย์จะเหมือนก้อนเมฆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเราต้องเรียนรู้นะลูกนะแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเพราะเราก็ไม่รู้จะไปเรียนรู้ที่ไหนเราควรจะทำอย่างไรก็ให้ทานทอดกระถิ่นทอดปลาปลาสิ่งอะไรเป็นความดีเราก็ทำไว้ในทานวัตถุสิบกุศลกรรมบท10อย่างรักษาศีลถึงวันอุโบสถเราก็รักษาศีลปกติเราก็มีศีล5แล้วก็เจริญภาวนาโดยเฉพาะการฝึกใจให้อยู่ที่นิ่งเนี่ยสำคัญเมื่อไรเราเข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวเมื่อนั้นแหละเราถึงจะมีอธิปไตยมีความเป็นใหญ่ในตัวเองที่เราไม่ต้องไปในอบายได้แล้วก็มีสิทธิ์เลือกไปสู่สุคติภูมิภูมิไหนก็ได้เหมือนท่านธรรมิกะอุบาสกวันนี้ก็จะมีเคสสตาร์ดี้เกี่ยวกับเรื่องพนันนิดหน่อยเล่าเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงพนันนี่อยู่ขุมที่เดี๋ยวนี่ฝันนะฝันอะไรช่วยกันยืนยันว่าฝันในฝันเล่าเรื่องฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะขุม6เป็นมหานรกที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องนักพนันเห็นได้ข่าวว่ามีผู้เสนอนะจะให้เปิดเสรีเพราะว่าแก้ไม่ตกไอ้ที่เขามีกฎหมายห้ามแต่ดั้งเดิมไม่ให้เล่นการพนันเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมครับเนื่องจากไม่ค่อยมีจะมีคนสั่งสอนเท่าไหร่แล้วก็ละเลยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนแรกก็เล่นกันสนุกสนานนักเข้ามันมีได้มีเสียมีรุ่นระทึกเล่นกันไปจนกระทั่งเล่นแล้วไม่ค่อยจะได้กันหรอกได้ตอนแรกได้เงินแล้วก็ได้ใจพอได้ใจแล้วก็ตอนหลังค่อยเสียใจค่อยๆเสียไปเรื่อยๆพอเล่นครั้งที่สองก็จะเสียก็อยากได้คืนใช่ไหมอยากได้คืนก็เล่นลงไปก็เสียอีกเสียก็อยากได้คืนอีกเสียอีกเสียจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็ให้ยืมมาเสียใช่ไหมนั่นก็เป็นหนี้เขาอีกพอเป็นหนี้ก็ชักหน้ามืดเล่นคราวนี้แล้วก็หวังเสี่ยงเป็นสิ่งแก่ถ้าได้คราวนี้จะได้ใช้หนี้แต่แรกหวังรวยแต่หลังเล่นหวังใช้หนี้จนกระทั่งหมดตัวหมดเลยจนหนี้ก็ตามทวงอะไรกันเนี่ยทวงถ้าไม่มีให้เขาก็ให้มามั่งให้คำด่าว่ามั่งให้คำปั้นมั่งให้หมัดให้มือให้เท้าให้อาวุธจนกระทั่งตายก็มีเนาะนี่มันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมรวยรู้สึกจะมีอยู่เจ้าของบ่อนมั่งจะรวยเลยนอกนั้นก็ยังไม่เห็นมีใครรวยเลยแล้วมันน่าแปลกนะเล่นกันนี่นะเพื่อนฝูงรักกันในห้องเดียวกันนะเอาเงินกันได้เนี่ยพี่น้องเมื่อกันเนี่ยมาเล่นกันเล่นกันเล่นๆนะเข้าเล่นกันเอาจริงเพราะเล่นกันเล่นๆมันก็เสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเอาให้เสี่ยงกันสักหน่อยนึงเอามันหน่อยมีได้มีเสียมีรุ่นโอ้โหจิตเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิทั้งคืนเลยครับโอ้โหสว่างทั้งคืนสว่างคาตาเลยแต่ตาเนื้อมันหุ่นพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่เลิกแล้วเอาเงินกันได้ยังไงนะคนรักกันได้เพื่อนรักกันมาเล่นเงินกระทั่งทะเลาะกันเอาเงินของเพื่อนเอาเงินของญาตินี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยเขายังมีความ
เคารพเริ่มใสศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขและเป็นปากทางความเสื่อมคือปากทางมันลื่นดูรู้สึกสะดวกสบายลงง่ายดีเนี่ยแต่ภายหลังมันเสื่อมเขาถึงได้มีกฎหมายไม่ให้เล่นงั้นน่ะมาเล่นแล้วผิดกฎหมายตอนนี้มันระบาดกันเยอะแยะเพราะคนออกห่างศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ปราบปรามกันอย่างจริงจริงจังจังอะไรปราบไม่ไหวก็แก้ด้วยวิธีเปิดเสรีกันซะเลยอันนี้พูดไปเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันเมื่อมันแก้ไม่ตกก็จะแก้อย่างนี้แหละถ้าแก้ก็ดูได้ไปดูเสียดูว่ารัฐบาลเนี่ยได้เงินภาษีแต่ไอ้ส่วนที่เสียเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนเล่าอย่างนั้นแหละตั้งแต่เสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินเสียทองเสียอนาคตเสียคนเสียสารพัดเสียเนี่ยเดี๋ยวจะมีเคสสตัดดี้เนี่ยแต่คุยกันไปเรื่อยๆก่อนคุ้มที่6นี่ภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นแผ่นพื้นที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่มีกำแพงล้อมรอบกว้างใหญ่ไพศาลกว่าโลกมนุษย์นี่หลายเท่าทีเดียวเยอะแยะไปหมดเพราะมันมีตกค้างเยอะแยะกันมาเป็นพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นหลักล้านๆปีกันไปทั้งนั้นแหละอยู่กันในนั้นมีทั้งเจ้าของบ่อนกับผู้เล่นก็เรียกอะไรนะลูกบอลเหรอเรียกไปถูกเหมือนกันเอาสมมติว่าเรียกว่าลูกบอลนะครับนะเจ้าของบ่อนก็โอ้โหหลากหลายเลยแหละมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ในลานนั้นเต็มไปหมดเลยโตไม่ค่อยเท่ากันเจ้าของบ่อนจะเป็นนักวิ่งมาราธอนผู้เล่นกับไปอีกแบบหนึ่งมีตั้งแต่กัดปลาตีไก่ต่อยมวยปั่นแปะอะไรสารพัดที่นี่พูดถึงผู้เล่นนะครับผู้เล่นอย่างเราดูมวยเอามันแล้วเราไม่ได้เล่นอีกเรื่องนะครับแต่อันนี้หมายความมีได้มีเสียกันครับกัดปลาตีไก่ต่อยมวยปั่นแปะเอาแข่งม้าแข่งหมาแข่งสารพัดแข่งกระทั่งเข้าไปในบ่อนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ปั่นแปะนี่แปลกดีเหมือนกันมันจะเป็นเหรียญใหญ่ๆนะในนิรยาบาลตัวใหญ่ครับสัตว์โลกก็ตัวใหญ่ไม่ได้นุ่งผ้าพร้อมดำนะดาร์กทอนทินโอ้สูงดำผอมตัวใหญ่นะครับเอาเหรียญนะเหรียญโลหะร้อนทุกอย่างในนั้นร้อนหมดเราจำภาพที่ไปแล้วกันว่าพื้นก็จะระอุร้อนด้วยเปลวไฟสีดำของมหานรกแต่เปลวไฟของยมโลกจะคล้ายๆกันเนี่ยยังพอเห็นสีสันแสงคล้ายๆของมนุษย์แต่มันแรงกว่าเยอะเอาดวงอาทิตย์ใส่ลงไปก็วุบละลายหายกันไปเลยนี่ในนั้นนะเราต้องจำตรงนี้ได้นะสิ่งแวดล้อมร้อนหมดเหล็กร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่นั่งนิ่งๆอย่างนี้หรอกมีแต่ย่อง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 ทั้งนั้นแหละนะเต้นมาร้อนอ่ะไม่จะมีความสุขนะไม่เหมือนไปเต้นในบ้านในคลับอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นจำใจต้องเต้นกันนะในนิรยาบาลที่เกิดด้วยกรรมนะบันดาลเขาเอาเหรียญยักษ์เหรียญใหญ่โลหะร้อนอีกเหมือนกันแล้วก็เอานักปั่นแปะบางเหรียญก็ปริมาณเยอะบางเหรียญกับปริมาณน้อยตรึงตอกตรึงติดไว้กับเหรียญนึกถึงเอาเหรียญตั้งไว้นี่นะครับแล้วก็ตอกครับผู้มีสมัคร
มีรถนิยมปั่นแปะเนี่ยครับนี่ครับติดเต็มเลยทั้งสองข้างนึกออกไหมเหรียญมีสองข้างใช่ไหมเป็นสองข้างสองข้างครับนายนิริบาลก็ช่วยตอกให้ตอกพวกที่มีรถยนต์ปั่นแปะไม่ยอมจะไปเขาก็ลากมันมีโซ่มีตรวนอะไรเนี่ยที่คอก็มีที่แขนก็มีที่ขาก็มีลากไปตรึงไปไม่ไปเขาก็หอกทิ่มไปแล้วก็ตรึงติดเต็มและนายนิริบาลปั่นเนี่ยในที่นี้ต้องเคยปั่นกันมาหลายคนแล้วเนี่ยหัวหน้าฉันรู้สึกจะคล่องกับเพื่อนนั้นในที่จะปั่นปั่นเรานึกถึงภาพแล้วเหรียญก็จะหมุน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 เจ็บด้วยหมุนเวียนหัวด้วยร้อนก็ร้อนมันก็หมุนไประยะหนึ่งแล้วมันก็ล้มในที่จะปั่นครับปุ๊บเละทั้งล่างทั้งบนเลยเป็นไงเนี่ยเนี่ยบอมบอมเลยเนี่ยบอมบอมแต่ใครไม่เคยอย่างโดนอย่างนี้เลยไปให้เขาเหยียบๆหน่อยลองดูนี่นายนายบาลตัวใหญ่คำว่าใหญ่เนี่ยมันใจมากๆนะนะใหญ่เป็นภูเขาน้อยๆก็ใหญ่แล้วสัตว์นรกก็จะตัวใหญ่นี่ปั่นแปะกันเอาเนี่ยไอ้ที่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก่อนคือไอ้ตรงนี้มันแปลกดิไอ้ตรงปั่นแปะเนี่ยมันแปลกอย่างถ้ากัดปลากัดปลาเล่นพนันอันดีเพราะพนันนะครับที่เล่นคนดูนี่อีกเรื่องครับนี่พนันมันก็จะมีกองเชียร์ดูเผินๆคล้ายๆกองเชียร์ครับนักเล่นทั้งหลายมันเต้นยังเชียร์แต่ปากร้องโอยๆๆนะเคยเห็นกองเชียร์ปากร้องโอยๆๆไม่มีน่ะได้ยินทั้งสองหอยหวนขาก็เต้นไปเรื่อยมือมายกเหมือนเชียร์เหมือนเชียร์ป่ามันร้อนร้อนไอตัวที่จะต้องกัดกันเนี่ยบางทีก็หัวเป็นปลาตัวเป็นคนบางทีตัวหัวเป็นคนตัวเป็นปลาอะไรนายนิริบาลก็ผลักถีบลงไปในน้ำกรดกัดกันในนั้นสาบานกันแล้วไม่กัดก็เละตายกันอ้าวฟื้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำแล้วเจอกันไปทีเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับเจอกันเป็นหลายหลายล้านปีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเอาเรื่องนะครับเนี่ยปรากฏมวยเหมือนกันมวยโอ้โหมวยนี่นั่นแหละไปต่อยกันขึ้นไปมันเหมือนมีเวทีอยู่ไอ้กลางลานเหล็กร้อนๆทุกอย่างร้อนหมดอย่าลืมนะจำตรงนี้ไว้ดีร้อนแรงไฟสีดำนายนิติยาบาลก็จะมีอาวุธหนุ่มอยากลังสีดำทุกอย่างดำทะมึนหมดเลยนั่นแหละต่อยกันตีต่อยกันอยู่นะต่อยกันเตะกันเข่ากันเลยแล้วก็มีกองเชียร์คือนักแข่งทั้งหลายเลยคือมันเหมือนเชียร์แต่ก็เต้นพอร้อนแล้วก็โอยโอยกันไปอย่างนั้นนะที่จริงกำลังเข้าคิวที่จะขึ้นไปกำลังเข้าคิวขึ้นไปวนกันอยู่อย่างนั้นแหละนี่มีอะไรเลยฟันแปะกัดปลามวยอะมวยอติไก่หัวเหมือนไก่ก็มีตัวเหมือนคนตัวเป็นหัวเป็นคนตัวเป็นไก่เหมือนกันทุกอย่างจะถูกเครื่องพัฒนาการเปลี่ยนไปก็ต้องจิกตีกันไปทั้งอย่างนั้นน่ะคิดดูแล้วกันอีกฝ่ายนึงเนี่ยหัวเป็นคนตัวเป็นไก่แต่อีกฝ่ายนึงหัวเป็นไก่ตัวเป็นคนนะอีกฝ่ายนึงจิกอีกฝ่ายนึงตีตีกันเนี่ยเพราะตัวเป็นไก่เนี่ยได้ตีแต่หัวเป็นคนมันจิกเขาไม่ได้ไม่ได้ครับไอ้นั่นจิกอย่างเดียวแต่ตีไม่ได้ครับอย่างนี้โอ้เละบางทีก็หัวเป็นไก่ต่อหัวเป็นไก่ตัวเป็นคนก็บ้ากันไปมันก็คละกันไปอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาวนานเป็นล้านล้านปีเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงนี่มันอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าการบรรณาธิการไฮคลาสยกระดับขึ้นมาหน่อยเรียกว่าแต่ใครรวยแล้วก็แทบจะอุ้มไปเลยในนั้นจะจัดบรรยากาศอย่างดีเลยพ่อเขามาก็โค้งหน้าประตูนะเชิญครับเชิญครับแต่งตัวอย่างดีเอาเข้าไปในนั้นสารพัด
มีหมดมีหมดเลยทั้งสุรานารีอะไรทุกอย่างอุปกรณ์การละเล่นการโกงกันเหลี่ยมคู่อะไรกับสารพัดกันอยู่ในนั้นแล้วก็มีการละเล่นสารพัดก็ไม่รู้ก็เล่นยังไงแต่ว่าในนั้นมันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยถ้าผู้เล่นโดนอย่างถ้าเจ้าของบ่อนนั่นโดนอีกอย่างหนึ่งเจ้าของบ่อนจะเป็นนักวิ่งมาราธอนนะคือเขาตัวจะใหญ่เปลือยกายผอมดำใหญ่แต่บางทีผอมกับพุงโลก็มีมันผอมมันมีลักษณะหลายอย่างนะก็มีเครื่องพันธนาการอย่างนี้แหละแต่จะมีสุนัขปากเหล็กตาแดงตัวใหญ่กว่านายมโลกใหญ่กว่ากันเยอะไล่กัดก็จะวิ่งไปเลยพอวิ่งไปก็จะมีอุปกรณ์ของการเล่นมีไพ่เหล็กพายุมาจากไหนก็รู้พัดไพ่โลหะไพ่เหล็กร้อนหล่นลงมาใส่กันใส่กันไปกระทั่งเละตายตายลมพัดฟื้นมาเอาหมาไล่ต่ออีกไล่กันไปถ้าหากในบ่อนนี้มีการขายสุราก็จะมีแม่น้ำใหญ่ไล่กันลงไปในน้ำนั่นแหละเป็นน้ำกรดเพราะว่าให้เขากินน้ำกรดในบ่อนนี้ให้เขากินสุราอะไรต่างๆสุราเมอะไรเครื่องย้อมใจต่างๆให้มึนให้เมาพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงอยู่ในนั้นในน้ำนี่ก็ยาวนานนะกว่าจะขึ้นอีกฝั่งได้ขึ้นท้ายก็โอ้มาอีกแล้วหมามันก็ไล่ตอบจะมีหมาเป็นผู้กำกับผู้กำกับในการวิ่งออกจากตรงนี้ที่มีอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะที่เล่นถ้ามีลูกเต๋าก็จะมีลูกเต๋าหล่นลงมาจากอากาศหล่นลงมากระทบกันเละไปหมดตายแล้วก็ลมพัดมาฟื้นทรมานมากนะไอ้นี่เล่าย่อๆแล้วหมามาอีกแล้วไล่ต่อไปอีกไปถึงถ้วยไฮโลนายนิริวานจับใส่ถ้วยเขย่า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 เพราะชอบเขย่านี่ก็เอาของชอบให้ไงแต่ว่าเอาของตัวใส่ลงไปในถ้วยถ้วยยักษ์เพราะว่าตัวเขายักษ์เขย่าเขย่าพอเละดีแล้วก็เทออกอย่างเงี้ยลมพัดมาเอาฟื้นในบอลมีอะไรอีกมีรูเล็ตหรืออะไรเรียกไปถูกมาไล่ต่อไปอีกในบอลมีอะไรอีกมีรูเล็ตหรืออะไรเรียกไปถูกมาไล่ต่อไปอีกเข้าไปที่ช่องรูเล็ตมันจะมีเหมือนใบพัดเหล็กร้อนพัดทะเลหมดตายฟื้นกันอย่างเงี้ยพอออกจากอันนั้นเอาต้องวิ่งมาราธอนต่อยเพราะหมาเป็นผู้กำกับเนี่ยไล่ต่อไปอีกเจอชิปใช่ไหมชิปใช่ไหมชิปมั้งชิปที่ใช้แทนเงินน่ะชิปครับนะโลหะไม่ใช่ใช้แทนเงินแล้วเนี่ยหล่อลงมาเละเลยโอ้หล่นมาก็จะมีแต่เละไงเละโอ้โอ้ยอะไรเสียงจะยาวนานกว่านี้ยาวมาก็จะไล่ไปอย่างนี้ตั้งถ้าหากว่าจ้างวานเข้าไปทวงหนี้แต่หากเอาแค่ทำร้ายเนี่ยนะเอากลุ่มคนแค่ไปต่อยไปตีไปทุบเพื่อจะให้เขาเอาหนี้มาคืนเนี่ยนะพอเล่นการพนันเสียแล้วให้ยืมหนี้ไม่คืนไม่ใช้คืนเขาก็จะมีทีมงานที่รับทวงหนี้พวกนี้ก็จะมีนายนิริยาบาลลงกันเป็นกลุ่มเลยลุมเจ้าของบ่อนนั่นทั้งเตะต่อยอะไรสารพัดนั่นแหละสารพัดตายเอาจนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ลมกรรมมากำกับอีกแล้วถ้าหากฆ่าเขาได้มีดคือจ้างวานเขามันวิ่งไปอย่างนี้เนี่ยในพื้นมีดโลหะอาวุธโผล่ก็มันจะพื้นตายตายแล้วฟื้นพ
ืนกับม้าก็ไล่ต่อไปอีกไปยังที่เรื่อยๆเลยถ้าฆ่าเขาได้อาวุธปืนก็ไปโดนยิงอีกน่าตายนี่เล่ารัดรัดนะหมาก็ไล่ต่อไปอีกไปทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนคือผลจากการเล่นพนันทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอะไรอีกสารพัดก็จะมีฝ่าดงขวากหนามเหล็กร้อนอีกพาเขาไปจนตายแหละตายแล้วก็หมาก็วิ่งพอฟื้นมาหมาวิ่งไล่อีกวิ่งไล่ไปแล้วก็อะไรล่ะนายนิริบาลจับตัวตอกตรึงไว้กับพื้นแล้วผ่าสดผ่าสดสดแวะควักแล้วก็เอาเหล็กร้อนใส่ไปในท้องแทนเย็บฟังดูเหมือนไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่เลยนะเพราะยังไม่ได้เนี่ยเล่าภาพไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วถ้ามีในนั้นมีอะไรอีกนะมันก็จะมีอุปกรณ์คล้ายอย่างนั้นแหละจะมีเนี่ยหมาปากเหล็กตาแดงกระไรกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยจนกระทั่งพอครบแล้วก็วนกลับมาเริ่มต้นใหม่รอบสองรอบสามรอบสี่วนกันไปนับรอบไปทั่วเป็นไงเนี่ยจะมีอยู่ในลานนั่นนะแต่ละบ่อนเนี่ยเยอะ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 แยะไปเลยนี่คือสิ่งที่คอยรองรับแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้บาปที่หรือนี่เป็นเจ้าของบ่อนก็เป็นเหตุทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยดูเดือดร้อนแบบเหมือนเคสสตาร์ดี้ที่จะเล่าเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นชีวิตด้วยความลำบากเพราะชาติในอดีตในช่วงชีวิตนี้ไม่ได้ทำทานแต่ต่อมาได้ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จพระทานที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาส่งผลจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจากอะไรล่ะผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นคนรับจ้างเขาจนกระทั่งก่อร่างสร้างตัวมีร่างขายไก่ก็มีไก่ย่างนะเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็มามีเป็นเจ้าของโรงแรมมีที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอะไรสารพัดหมดเลยแหละฐานะดีมีบ้านหลายหลังสวยสดงดงามทีเดียวด้วยบุญเก่าที่ทำไว้ในพุทธศาสนาแต่แล้วก็มาเจอเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีตอนที่ตัวกำลังเจริญรุ่งเรืองทีเดียวแต่เป็นคนอบอ้อมอารีรักทุกคนที่เข้าใกล้ไม่ว่าเพื่อนดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ขอให้เป็นเพื่อนแล้วก็รักหมดแหละครอบเพื่อนที่เป็นนักการพนันก็ไปชวนเล่นการพนันเล่นตั้งแรกก็ได้เล่นได้จนกระทั่งเสียเนี่ยเป็นไปตามสูตรเลยเสียหมดเลยเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินเสียทองเสียที่เสียทางเสียโรงแรมเสียทุกอย่างหมดเลยถ้ากรรมปัจจุบันก็คือการคบเพื่อนชั่วเป็นมิตรคบมิตรชั่วแต่ถ้าหากกรรมในอดีตก็คือทำบุญแล้วเสียได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นประกอบกันกรรมในอดีตกับวิบากอวิบากในอดีตกับกรรมในปัจจุบันบวกกันเพราะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ล่มจมกันไปหมดเลยไม่น่าเชื่อเลยนะมีโรงแรมเป็นของตัวเองเนี่ยมีบ้านให้เช่ามีที่ดินเยอะเป็นตั้งเลยมีตลาดมีรถมีลามีสารพัดที่เศรษฐีจะมีก็มีแต่พอมาคบเพื่อนชั่วชวนไปเล่น
การพนันก็ติดกันไปเลยไอ้ที่เขาว่าพนันเนี่ยร้ายกับไฟไหม้พอไฟไหม้ยังเหลือที่ไหม้บ้านเหลือที่แต่นี่ไหม้ทั้งที่ทั้งบ้านหมดเลยลูกเต้าก็ต้องระหกระเหเล่ร่อนเอาไปฝากอยู่กับคนนู้นคนนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกันครอบครัวก็แตกล่มสลายตั้งแต่ก่อนที่จะระหกระเหเล่ร่อนก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่ตั้งแต่บ้านหลังใหญ่ก็ยังเล่นต่ออีกไอ้เล่นข้างหลังก็หวังจะได้ได้คืนหวังจะได้คืนแต่ก็เสียหมดทุกทีก็เลยต้องย้ายนิวาสสถานจากบ้านเช่าหลังใหญ่ไปอยู่บ้านเช่าหลังเล็กครับจะเริ่มลงไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเจ๊งไปเรื่อยๆตอนนี้ล่ะลูกเต้าก็ละหกละเหเร่ร่อนไปอยู่กับญาติคนนู้นคนนี้จนกระทั่งมาปี2528ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของวัดพระธรรมกายก็เลยพาลูกพาเต้าที่มีข้อดีตรงนี้เอามาวัดพระธรรมกายมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ให้โอกาสลูกได้ทำบุญสร้างกุศลแต่ตัวก็ยังไม่เลิกเล่นก็ยังไปเล่นต่อคือเอาลูกมาให้รู้จักวัดมาทำบุญมาเป็นสมาชิกของวัดแต่ตัวนั้นไม่ได้มาแล้วนะแต่ก็ไม่ห้ามที่ลูกจะมาเนี่ยใครจะมาก็มาในสุดก็ไปเอาไปทำงานต่างจังหวัดจากเจ้าของโรงแรมเศรษฐีใหญ่มีที่ดินแต่งเยอะแยะมีตลาดมีบ้านเช่ามีอะไรต่างมาเป็นหนี้เป็นสินแล้วมาเป็นคนงานทำที่ฮวงซุยชลบุรีไม่น่าเชื่อเลยนะปี28ในที่สุดแต่ก็ยังไม่เลิกเล่นดื่มเหล้าคิดมากมันก็ต้องคิดมากแล้วเนี่ยเอ๊ทำไมยิ่งเล่นยิ่งเจ๊งกันไปเรื่อยๆอ๋อเหล้าคาไปนิดหนึ่งเหล้าสลับไปนิดหนึ่งดื่มเหล้าดื่มอะไรต่างๆแต่ตอนหลังได้คิดแล้วจึงมาเป็นมาทำงานกับเพื่อนที่ทำฮวงซุยเลยตอนหลังเลิกแล้วราวปี2530ประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ถอยหลังมาทับต่อตายครอบครัวก็จะไปเจอนู่นมดขึ้นลูกในตาตายแล้วมดขึ้นเต็มหมดแล้วดูเผลอๆนะเป็นอุบัติเหตุนะแต่จริงๆแล้วเจ้าหนี้ก็มาตามทวงหนี้แต่ทำให้เป็นดูเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ตายเจ้าหนี้เก่าแหละที่เล่นการพนันกันอย่างเงี้ยตามทวงเอาหนี้ชีวิตพอตายแล้วจิตมันก็หมองมาตั้งตลอดเลยตั้งแต่เสียพนันเสียบ้านเสียช่องเสียแล้วก็มองมาเรื่อยๆมาดื่มเหล้าอีกก็คิดมากก็ยิ่งมองหนักเข้าครับมองจนกระทั่งโดนรถชนมาเจอเจ้าหนี้เขามาทวงกันอย่างนั้นชนเอาแล้วถอยมาทับอีกครับมองหนักเข้าตายด้วยความหมองเป็นไงไปเลยลงไปเลยเนี่ยมาคุ้มนี่แหละคุ้มที่6เนี่ยมาคุ้มที่6โอ้โหภายนกกระจอกหล่นลงมาเนาะเป็นโลหะร้อนหล่นลงมาตายเละหลุดจากนี่ไปเจออีไพ่ที่มันเป็นโลหะเหล็กร้อนประกบแตกตบตายอีกกระทบกระแทกตายแล้วก็ลูกเต๋าหล่นใส่หัวอุปกรณ์ต่างๆที่เล่นนั่นแหละตายตอนนี้กำลังมีความทุกข์ทรมานอยู่ในมหานรกขุมที่6
นี่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกลืมเล่าไปว่าให้ลูกชายมาบวชพระจะเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อนี่แหละตอนนี้เนี่ยพ่อจะอยู่ในมหานรกนี่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวลูกๆเต่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในมหานรกนี่ทางช่วยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละต้องปฏิบัติให้เขาถึงธรรมกายแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายถึงจะไปช่วยในมหานรกได้นอกนั้นยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพระลูกชายก็ดีลูกหญิงก็ดีได้ยินได้ฟังแล้วก็รีบขวนขวายซะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขาถึงธรรมกายให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงท่านจะเป็นนักกาบันดันแต่ก็รักครอบครัวแล้วก็รักลูกเรื่องกิจระหว่างพ่อกับลูกนี้ไม่เคยขาดตกบกพร่องถึงแม้จะมีภารกิจมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าถึงเวลาวันสำคัญแล้วก็จะต้องมาอยู่กับลูกพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปทานอาหารสนับสนุนลูกเข้าวัดแม่ตัวเองไม่เข้าลูกจะเรียนสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ส่งดีตลอดเลยให้ลูกได้เรียนจนกระทั่งจบมหาลัยไม่เคยส่งเสียเลยส่งให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบมหาลัยกันเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ได้ปริญญาโทก็มีลูกท่านดีแต่ว่าจะมีลูกของท่านเนี่ย6คนเนี่ยจะระลึกนึกถึงท่านสักกี่คนพ่อกำลังต้องการความช่วยเหลือลุยไปเลยตั้งหลับตาทำภาวนาให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้นั่นแหละจึงจะไปช่วยท่านได้และความสุขจะเกิดขึ้นกับเราความปิติและภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นกับเราว่าเราได้มีโอกาสได้ทดแทนพระคุณของท่านในยามที่เราทุกข์ยากท่านก็ช่วยเราแต่ในยามที่ท่านทุกข์เราต้องช่วยท่านนะลูกนะเห็นไหมเจ้าว่าเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเพราะมันมีกฎแห่งกรรมเนี่ยมารองรับกันอยู่ผู้ที่ตั้งกฎเนี่ยก็มีฤทธิ์ซะด้วยมีอนุภาพซะด้วยจะไปรู้เห็นเขาได้ต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายโน่นมันต้องไปตรงโน่นถึงจะไปรู้ไปเห็นเขาแต่เขาไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพก็จะมาตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้ไม่ได้แต่มันน่าคิดตั้งที่ว่าทำไมจะต้องมามุ่งที่กายมนุษย์นี่มนุษย์เนี่ยกายมนุษย์นี่มันสำคัญอย่างไรนะทำไมทีเทวดาหรืออะไรทำไมเห็นไปยุ่งเยิ่งอะไรแต่พอไปเป็นกายมนุษย์แล้วก็มีปัญหาทีนี้มันจะรู้เห็นได้เนี่ยจะเข้าใจอะไรได้ต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเคสตัดดี้บิดามารดาของลูกได้ตายด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่ส่วนย่าของลูกเมื่ออายุมากแล้วท่านได้ประสบอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตและยังเกือบตาบอดทั้งสองข้างอีกด้วยทั้งที่ท่านก็ถือศีลกินเจมากกว่า50ปีลูกขอเริ่มเล่าเรื่องของท่านทั้งสามเลยนะคะบิดาของลูกได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับเมื่อปีพุทธศักราช2518ด้วยอายุเพียง43ปีมันน่าแปลกนะคะทั้งที่ท่านไม่ได้ทานเหล้าเท่าไหร่อาจจะเรียกว่าทานน้อยมากแต่ทำไมท่านถึงเป็นมะเร็งที่ตับคุณพ่อเปิดร้านขายของชำและอาหารสดเช่นกุ้งสดหอยสดปูสดปลาสดๆ
และลูกกับคุณแม่ก็เป็นคนช่วยขายของหน้าร้านคุณพ่อเป็นคนกตัญญูต่อบุพการีมากแต่คุณพ่อของลูกชอบเล่นการพนันคือเล่นม้าจนกระทั่งล้มป่วยหนักถึงจะหยุดการเล่นหลังจากท่านเสียชีวิตท่านก็มีหนี้สินมากซึ่งลูกๆไม่สามารถจะรับภาระหนี้สินได้ส่วนคุณแม่ของลูกนั่นน่ะเป็นคนไทยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่เป็นคนที่น่ารักไม่เคยมีปากมีเสียงกับใครแม้แต่กับคุณพ่อเองท่านไม่ได้สอนอะไรลูกมากแต่ท่านจะทำให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างระยะสุดท้ายของชีวิตท่านท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปากมดลูกโรคเบาหวานและโรคไตแต่ช่วงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านป่วยหนักมาประมาณ 3-4 ปีพวกเราก็ไม่เคยได้ยินท่านบ่นเกี่ยวกับความเจ็บปวดของท่านเลยช่วงที่ท่านเจ็บหนักพระน้องชายก็ได้พาโยมแม่ไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายบ่อยมากคอสละ3วันบ้าง7วันบ้างตัวเองก็เคยได้ไปเป็นเพื่อนคุณแม่ที่รีสอร์ทเชียงใหม่ 2-3 ครั้งลูกได้ฟังจากที่คุณแม่เล่าประสบการณ์ภายในฟังว่าท่านนั่งสมาธิเห็นองค์พระในกลางท้องท่านมีความสุขจึงชอบดูพระในตัวไปเรื่อยๆต่อมาก็เห็นองค์พระผุดซ้อนกันขึ้นมาเป็นสายจนเห็นเรียงกันเป็นท่อตอนนั้นลูกก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือแม้คุณแม่จะป่วยหนักแต่ท่านก็ดูผ่องใสไม่เหมือนคนป่วยทั่วไปเวลาใครนำมาเยี่ยมท่านท่านก็จะยิ้มแย้มตลอดเวลาพูดคุยดีไม่เคยอารมณ์เสียและวันสุดท้ายที่ท่านจากไปท่านก็ไปอย่างสงบรวมอายุได้64ปีโดยไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยพระลูกชายของท่านช่วยพูดกรอกหูท่านบ่อยๆให้นึกถึงองค์พระส่วนคนสุดท้ายคือคุณย่าของลูกซึ่งลูกเรียกท่านว่าอาม่าได้เสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีในปีพุทธศักราช2536ในชีวิตท่านท่านได้ถือศีลกินเจมาตั้งแต่อายุ30ปีหลังจากที่ท่านได้เลิกกับสามีแล้วชีวิตส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ที่โรงเจเพราะท่านจะประพฤติตัวเหมือนกับพระจีนที่สวดมนต์โดยการนับลูกพระคำอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่เวลาใครเชิญไปสวดงานบุญอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะใช้วิธีนับลูกพระคำนี้ตลอดแต่ทั้งๆที่ท่านเป็นคนถือศีลกินเจมาตลอด50กว่าปีทำไมท่านถึงมาประสบอุบัติเหตุโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนจนตับฉีกแต่ก็รอดชีวิตมาได้นอกจากเคยประสบอุบัติเหตุแล้วท่านยังตาบอดหนึ่งข้างและตาอีกข้างก็เป็นต้อที่ลามาจากตาข้างที่บอดเนื่องจากท่านเคยผ่าตัดตาต้อที่โรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดมาได้ไม่นานตาข้างที่ผ่ามาก็เริ่มมืดลงมืดลงจนบอดสนิทท่านได้ไปหาหมอที่คลินิกหมอที่คลินิกเป็นหมอใหญ่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งได้บอกว่าที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนั่นน่ะลอกตาต้อของอาม่าออกไม่หมดจึงทำให้ตาบอดหลังจากนั้นอีกไม่นานอาม่าก็เป็นตาต้ออีกข้างแต่ข้างนี้อาม่าไม่ยอมไปลอกเพราะกลัวตาจะบอดอีกท่านบอกว่าอย่างน้อยเห็นลางๆก็ยังดีกว่าบอดทั้งสองข้างวันสุดท้ายที่อาม่าเสียชีวิตช่วงเช้าลูกยังคุยเล่นกับอาม่าก่อนที่จะไปทำงานเลยไม่มีสัญญาณว่าอาม่าจะเสียชีวิตช่วงบ่ายน้องสาวโทรมาแจ้งว่าอาม่าเสียชีวิตแล้ว
นางสาวเล่าให้ฟังว่าก่อนอาม่าจะเสียชีวิตอาม่าบ่นปวดที่ศีรษะและขอยาแก้ปวดเอามาทานมาน้องสาวให้ยาทานแล้วท่านก็นอนพักผ่อนพักได้ไม่นานท่านก็ลุกขึ้นมาอาเจียนและถ่ายจนหมดแรงแล้วท่านก็บอกหลานๆว่าขอให้เอาชุดขาวมาเปลี่ยนให้หน่อยพอท่านใส่ชุดขาวแล้วก็นอนพักจากนั้นก็หลับไปเลยด้วยอาการสงบเช่นเดียวกับคุณแม่ลูกอยากทราบปฏิของบิดามารดาและอาม่าในสัมปรายภพเราก็ต้องฝันในฝันกันไปดูกันครับก็คุณพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในตับเพราะกรรมปฏิบัติทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันขายของสดบางทีก็ค่ากินมั่งขายมั่งหรือเอามาแล้วมันตายหรือมันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเลยไปดึงดูดบุพกรรมเก่าในอดีตซึ่งเคยเป็นชาวบ้านจับสัตว์ต่างๆกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆเหล่านั้นพวกสัตว์ต่างๆโดยใช้ฉมวกแหลมๆแทงปลาในลำธารเป็นต้นทำอย่างนี้เป็นอาจินตกรรมเดียวทำกันทุกวันทุกวันทุกวันทำมากินแบบชาวบ้านนั่นแหละไม่ต้องจับฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่าใช้ฉมวกแทงปลาเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านมาเป็นโรคมะเร็งในตับกรรมปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันนี้ดูดกรรมปานาติบาตในอดีตมาเพราะฉะนั้นอายุท่านจึงไม่ยืนแค่43ปีตายแล้วท่านก็ไปตามยถากรรมของท่านนั่นแหละเพราะว่ากรรมนิมิตที่ท่านเห็นนั่นมันเป็นกรรมที่ท่านทำเป็นอาจินตกรรมคือการพนันที่ไปแทงม้านั่นแล้วช่วงใกล้จะตายก็เศร้าหมองทุกทรมานจากไอ้โรคมะเร็งนั่นแหละมะเร็งที่ตับมันทุกทรมานมากเจ็บปวดด้วยเศร้าหมองด้วยโอกาสจะนึกเรื่องดีๆนะภาพดีๆมันก็จะเกิดภาพที่มันอะไรแหละผ่านเข้ามาเนี่ยชิงช่วงเข้ามาเนี่ยช่วงชิงคือภาพของการพนันไปแทงม้าเห็นโอ้โหภาพสนามม้าเชียร์เห็นม้าแข่งม้ามีหืดออกแรงต่างเหล่านั้นแล้วก็มีการลุ้นระทึกมีได้มีเสียอะไรต่างๆกันภาพเหล่านี้มาฉายนี่นะจ๊ะเนี่ยคุ้นกับอะไรมันจะไปอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพอละโลกแล้วนี่ก็ถูกดูดไปเลยแหละไม่ต้องผ่านยมโลกไปขุมที่6ขุมการพนันนะตอนนี้ท่านทุกข์ทรมานมากนะที่นั่นมันมืดเราคงจำกันได้ร้อนเฉพาะตรงนี้เนี่ยนะคือมันมีเยอะนะหลากหลายเลยในขุมเนี่ยเฉพาะลานนี้มันจะเป็นลานเหล็กร้อนๆเป็นรูปเหมือนกับวงกลมของสนามม้าเนี่ยคือรูปให้ม้าแข่งคือจำลองสนามม้าไฟอยู่ในขุม6เฉพาะตรงนี้เนี่ยมืดแต่มันเห็นกันนะคือสัตว์โลกกันในนิรยบาลเนี่ยเห็นในลานนี้มี3รูปร่างเฉพาะลานนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนย่อยๆคือจะมีอาการคล้ายๆม้าแข่งเนี่ยสัตว์ลกบางตัวเนี่ยหัวเป็นคนตัวเป็นม้าบางตัวหัวเป็นม้าตัวเป็นคนแล้วก็บางตัวตัวเป็นคนหัวเป็นคนสับสนไหมไม่ครับหัวคนตัวมาหัวมาตัวคนหัวคนตัวคนก็คือคนแต่ว่ายิ่งทำอาการเหมือนมาอันนี้หัวคนตัวคนกำลังวิ่งแบบมาตัวใหญ่ทีเดียวใหญ่มากนายนิริยบาลที่เกิดด้วยวิบากกรรมของตัวนะแปลกดีตัวเล็กกว่ามาเป็นจ็อกกี้คอยขี่แต่ไม่ได้ขี่เฉยๆ
เอาหอกแทงให้วิ่งไปเรื่อยๆเอาแส้ร้อนๆตีทั้งเจ็บทั้งแสบวิ่งไปเรื่อยๆรอบสนามไปเลยจนขาดใจตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้อีกยาวนานบุญที่ลูกๆทำเรื่องอะไรต่างๆยังไม่ได้ช่องนะตอนช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าทำไปบ่อยๆไปเรื่อยๆเถอะแล้วก็กราบขอบารมีของมหาปูชนียาจารย์ที่เราทำกันทุกอาทิตย์จำได้ไหมภาคบ่ายจำได้ครับก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางกันไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบ่อยๆลัดที่สุดคือลูกทุกคนที่มีชีวิตอยู่เป็นพระก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีต้องปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายโดยอนุภาพของพระธรรมกายซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเนี่ยถึงจะไปช่วยท่านให้พ้นทุกข์ตรงนี้ได้โดยวิธีพิเศษอย่างนี้ถ้าจะส่งบุญไปด้วยธรรมดานี่ลำบากแต่ว่าที่เราทำกันอยู่ปกติแล้วก็ทุกช่วงบ่ายวันอาทิตย์จะจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็ปกติที่ลูกๆชายหญิงทำอยู่ทุกวันหมายถึงเจ้าของเคสดีนี่นะจ๊ะที่อุทิศส่วนกุศลไว้ให้ก็จะช่วยได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจืดจางไปเรื่อยๆก็ต้องทำกันต่อไปก็เรื่องของวิบากกรรมนี่แม่ไม่รู้จะว่าไงนะการพนันแข่งม้าเนี่ยถูกกฎหมายนะเพราะก็เสียภาษีอะไรต่างๆให้รัฐบาลเนี่ยทุกคนเข้าไปเนี่ยก็สมัครใจเข้าเงินก็ของตัวแทงก็มีได้มีเสียมีลุ้นระทึกหลังจากซื้อยาเลี้ยงม้าเสร็จก็ออกมามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่กฎแห่งกรรมมันก็ไม่ได้เว้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยม้าเหนื่อยม้าหอบม้าเจ็บป่วยไข้ตายอะไรต่างๆอาการมันดันทำให้ใจหมองเป็นห่วงจังเลยเนี่ยถ้าหากว่ามีการพยายามทำให้การพนันนี่ถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วนี่เป็นห่วงจังเลยเนี่ยเพราะว่าเขามองแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มองเสียครับเมื่อไม่ได้มองเสียนี่อันตรายนะจ๊ะอันตรายมากๆที่จริงเนี่ยแก้ได้นะทุกคนสามารถเลิกการพนันได้ถ้าได้แก่ครับแต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ให้มันผิดกฎหมายงี้ไปก่อนหลบหลบซ่อนซ่อนกันก็ยังดีครับอย่าเพิ่งให้มันถูกกฎหมายเลยแล้วก็ค่อยๆโปรดไปสั่งสอนไปให้ความรู้ไปว่าการมานั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้ความรู้กันอย่างแท้จริงบางพวกมันดื้อๆแล้วก็ปรามอาญานะเป็นจับไม่เจอก็ต้องตามจับทำไมตามจับไม่ได้หรอกถ้าเหลือวิสัยก็ต้องปราบมันมีโปรดมีปรามแล้วก็ปราบกันก็ทำกันไปอย่างนี้แหละให้มันผิดกฎหมายไปก่อนอย่าเพิ่งไปให้มันถูกกฎหมายถ้าถูกกฎหมายแล้วยุ่งนะนี่กรรมในอบายก็ยังเยอะกรรมในปัจจุบันนี่ก็เยอะที่จะมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองอีกเยอะแยะที่การพนันแห่งหนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างไปแห่งหนึ่งจากคนที่เขาไปถ่ายรูปมาให้ดูนะที่ต่างประเทศเขาถ่ายห้องพิเศษมันมีแต่หัวกะโหลกกองสุมแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้แล้วก็มีกระถางธูปจุดหัวกะโหลกนี้คัดพิเศษจากบุคคลพิเศษที่ฆ่าตัวตายเพราะเสียการพนันแล้วเขาพยายามจะไปหาหัวกะโหลกพิเศษนี้มาทีเดียวโดยวิธีการหลากหลายแล้วก็มาเส้นเพื่อที่จะให้ผีการพนันนี้เนี่ยไปช่วยกันดึงดูดให้คนมาเล่นการพนันเยอะๆเองก็ทำกันขนาดนั้นเลยนะโอ้โอ้โหนึกแล้วเฉาจริงครับไปเล่นการพนันเนี่ยโอ้ข้าไปมันก็แต่เสียอย่างเดียวเลยที่ได้ก็เจ้าของแหละครับรัฐบาลได้นิดนึงแต่ผลเสียอีกเยอะแยะเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตเสียชื่อเสียงเสียผู้เสียคนเสียอะไรสารพัดซึ่งเอาไปเทียบเป็นเงินเป็นทองไม่ได้หรอกที่ได้มาเนี่ยแหละ
ตายไปแล้วยังไปอบายอีกนะยาวนานทีเดียวแหละอย่าไปเลยนะอบายกระไม่ดีใครอยากจะไปมั่งไม่มีกระอย่าไปนะกระนี่ก็เป็นเรื่องของพ่อกระแม่ตายด้วยมะเร็งปากมดลูกเบาหวานไตมะเร็งปากมดลูกเพราะกรรมเจ้าชู้ที่ทำให้ภรรยาของตัวเนี่ยต้องใช้สามีร่วมกันเดิมเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยาเยอะแยะของคนนู้นมาของคนนี้มาหลังจากไปใช้กรรมแล้วเศษกรรมมันก็เลยมาทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกทุกทรมานมากนะจ๊ะเนี่ยมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้ทรมานมากทีเดียวเนี่ยเป็นเบาหวานเฉพาะเคสนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็มักมาจากตรงนี้แล้วทรมานสัตว์เช่นการปัจจุบันก็ขายของสดกุ้งหอยปูปลาสดสดเป็นอย่างนี้ก็เลยไปดึงดูดเอากรรมในอดีตที่ตัวเคยเกิดเป็นชาวบ้านใช้แรงงานวัวควายอย่างหนักทำงานหนักเกินไปจนมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ดูแลอย่างดีเป็นอย่างนี้ส่วนโรคไตนั่นเป็นกรรมในอดีตคืออันนี้น่าสนใจเบี้ยวไม่ยอมจ่ายหนี้ที่กู้มาลูกหนี้จอมเบี้ยวอันนี้ไม่ได้หมายถึงปากเบี้ยวหรือมือเบี้ยวแต่ว่าใจเบี้ยวคือไอ้ตอนจะไปกู้เขาพูดเขาดีทีเดียวนะร้องไห้จนเขาสงสารไปกู้เขามาเขาสงสารก็ให้แต่ต่อไปผลัดกันร้องไห้เจ้าหนี้ร้องเออครับนี่เบี้ยวมายอมจ่ายหนี้ที่กู้มาแต่ว่าคุณแม่นั่นน่ะจิตใจท่านดีในชาตินี้จิตใจงามงามและได้ลูกๆโดยเฉพาะพระลูกชายไปแนะนำให้โยมแม่ไอ้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะช่วงท้ายๆของชีวิตและท่านปฏิบัติธรรมได้ดีด้วยจิตท่านก็ผ่องใสองค์พระอะไรเดี๋ยวท่านก็เห็นเดี๋ยวก็หายนะไม่ใช่เห็นตลอดดวงเหมือนกันแสงสว่างเหมือนกันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายได้เห็นละโลกไปแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงโอ้สาธุมีวิมานทองอยู่ที่เฟส3ส่วนอาม่าตายด้วยอาการสงบแต่ตอนมีชีวิตอยู่เกิดอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุทำให้ตับฉีกถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนกรรมในอดีตก็เป็นชาวบ้านอีกเหมือนกันฆ่าสัตว์ทำมาหากินเอามาเลี้ยงชีพฆ่าสัตว์ต่างๆนะกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนั้นเป็นต้นที่ไม่อายุสั้นในปัจจุบันก็เพราะว่าบุญปัจจุบันที่ถือศีลกินเจมาตั้ง50กว่าปีเนี่ยหล่อเลี้ยงเอาไว้ส่วนตาบอดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเกือบบอดเออน่าสนใจเหมือนกันกรรมนี้ไม่ได้มีเจตนานะคือหลายชาติยาวทีเดียวละอาม่าท่านเกิดเป็นผู้ชายท่านเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์แผนอดีตแต่ตอนนั้นเป็นแพทย์ฝึกหัดยังไม่เก่งยังเพิ่งฝึกหัดใหม่ๆยังไม่เก่งแต่ว่าจิตใจงามและก็ชอบรักษาคนทีนี้ไปเจอคนไข้อยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นฝีที่เปลือกตาคือมันคล้ายๆกับตากุ้งยิงเนี่ยแต่มันเป็นฝีที่โตกว่าก็เลยประกอบยาให้เขาเป็นอยู่ข้างเดียวนะที่ตัวไม่ชำนาญในการปรุงยาเพราะเพิ่งเป็นแพทย์ฝึกหัดใหม่ๆกำลังร้อนวิชาแล้วก็เจตนาดีด้วยปรุงยาผิดหยอดไปอีกข้างทีก็เป็นฝีที่ตานั่นแหละทำให้เขาตาบอดแต่เขาหยอดสองข้างข้างที่ไม่เป็นก็แถมนั่นแหละมันไม่ถึงกับบอดแต่มันฟังฟางฟ้าฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้ก็เลยบอดข้างแล้วก็ฝ้าฟางข้างหนึ่งเห็นไหมนี่มันได้มีเจตนานะที่จะทำให้เขาตาบอดหรือตาฝ้าฟางเจตนาดีแต่มันปรุงผิดดูสิกฎแห่งกรรมก็ไม่เคยยกเว้นเลยไม่เคยละเว้นเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่
ควรจะได้ศึกษาเอาไว้ครับแล้วก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันครับละชั่วทำดีใจให้ใสๆตอนนี้ท่านละโลกไปแล้วด้วยใจที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไปเกิดเป็นเทพธิดาที่ชั้นดาวดึงสาธุมีวิมานทองอยู่ที่เฟส3เพราะถือศีลกินเจอารมณ์ดีใจดีอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าคติไปคนละทางเพราะการกระทำไม่เหมือนกันวิบากกรรมจึงไม่เหมือนกันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงท่านต้องไปให้ถึงให้เห็นหน้าได้พูดจาจึงจะเรียกว่าคิดถึงจะคิดให้ถึงได้เนี่ยก็ต้องไปหาแต่ท่านอยู่ปรโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าผูกคอตายไปหาท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องทำให้มันถูกหลักวิชาครับไปโดดน้ำตายไปถึงไม่ใช่ครับต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวฝันให้เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ